ความแรงของหนูเขาบอกว่าทะเลาะกับใครทะเลาะได้อย่าทะเลาะกับคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีโดยเด็ดขาดก็ไม่ได้ทะเลาะนะก็ไล่หาเขาอยู่ค่ะจะเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือการทำให้ยุคคุณเป็นแบบเดียวกันไม่ใช่การเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลมันก็จะไม่ใช่สังคมพหุศาสนาอย่างแท้จริงการที่ถูกผลักไปที่ขอบตลอดอะไม่มีคนเห็นความสนใจของเสียงของเราอะมันเป็นยังไงปัญหาชาติพันธุ์โดยเฉพาะแบบบางรอยเนี่ยมันรวมปัญหาเล็กๆทั้งหมดในประเทศไทยมันเหมือนเป็นไทยย่อยๆอะค่ะที่คนไม่ตระหนักอยู่ในหมู่บ้านเดียวโอ้หนูนี่ตรงดีจังเลยเนาะค่ะคือหนูที่จะลงการเมืองไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ลงคือหนูชอบขับเคลื่อนข้างนอกมากค่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้อย่าเลยค่ะพี่ถือว่าขอบใจเย็นทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปจริงนะฮะแม้กระทั่งการประกวดนางงามก็ต้องรักประชาธิปไตยถูกต้องต้องออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองค่ะต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์ตามประชาธิปไตยบอกมาคนนี้ตัวเองได้เห็นใน TikTok แล้วถามพนูนางคือใครอ่ะนางคือใครอ่ะอ๋อบอกอ๋อนางประกวดมิสแกรนด์ลำพูนแม่เป็นตัวแทนจังหวัดลำพูนถูกต้องใช่ค่ะเป็นตัวแทนจังหวัดชีวิตนางเริ่มจากนางแบบนะฮะจนมาประกวดนางงามนางใช้เวทีนางงามเนี่ยแสดงออกทางการเมืองงงมากปรากฏนางงามไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำแล้วนางงามไม่ต้องใส่แต่ประกาศเป็นเวทีที่แสดงความคิดเห็นทางการเมืองขอต้อนรับเชอร์เอมชยาธนุชสอนทัศน์มิสแกรนด์ลำพูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อ่านถูกไหมลูกถูกค่ะถูกนะลูกเนาะคนจำนวนน้อยที่อ่านถูกแล้วก็เป็นปี2023มันแปลว่าอะไรชื่อหนูแปลว่าผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมค่ะพระตั้งให้มั้ยหรือว่าพ่อแม่ตั้งพระมรตั้งให้ค่ะคือคุณแม่ท่านจะเชื่อเรื่องนี้กันอะไรกันดูดวงใช่อะไรอย่างนี้ก็ถ้าเป็นคนพุทธคนนึงอะไรเงี้ยค่ะคลิปหนูเต็มTikTokไปหมดเลยที่คุณเป็นคนหนูเป็นคนถามคุณไพบูลย์ถูกต้องไหมใช่ค่ะวันนั้นหนูถามคุณไพบูลย์นิติตะวันหนูไปถามเขาว่ายังไงโอ้เอาจริงๆมันนานมากเลยหนูถามยากก่อนเลือกตั้งไปดูคลิปกันมีคนถูกกระสุนยางยิงตาบอดเป็นแผลผิดต่อหลักสากลในการสลายการชุมนุมท่านจะรับผิดชอบอย่างไรคะพรรคยังไม่มีแนวทางในเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่ามีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับผู้ชุมนุมและสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลืออย่างไรคือจะเป็นไม่ได้รับนโยบายโดยละเอียดต่อไปขั้นตอนต่อไปนะคะแต่ถ้าสมัยหน้าท่านอาจจะไม่ได้เป็นรัฐบาลก็ได้ค่ะผมดู7สูตรละเสียงเท่านั้นเท่านี้ผมมั่นใจว่ายังไงพรรคพลังประชารัฐก็เป็นรัฐบาลนั่นค่ะสคริปต์หรือเปล่าไม่ค่ะคือจริงๆแล้ววันนั้นน่ะเราคุณนวัฒน์เนี่ยจะให้เราถามเกี่ยวกับมาจากข่าวสดนะฮะต้องให้เครดิตข่าวสดให้เครดิตด้วยให้เครดิตด้วยคือวันนั้นน่ะค่ะเขาจะให้ถามนโยบายของพรรครัฐบาลต่างๆแต่ส่วนเรื่องที่ถามไปเนี่ยเป็นเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐในฐานะรัฐบาลเดิมอะค่ะไม่สามารถทำให้ลุล่วงได้ก็คือไม่ได้ให้ความรู้สึกปลอดภัยกับประชาชนเราก็เลยถามไปประมาณว่าจะมีเหมือนแนวทางการแก้ไขหรือรับผิดชอบยังไงเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบเนี้ยสมัยหน้าคนอาจจะไม่อยากเลือกเขาก็ได้ซึ่งคุณไพบูลย์ก็ไม่ได้ตอบแต่ตอบมาว่าสมัยหน้าก็คือสมัยเป็นรัฐบาลค่ะเขาน่าจะเป็นแน่นะในตอนนั้นที่เขาตอบค่ะเขามั่นใจว่า7สูตรเขาเป็นแน่ก็คือยังไงเขาชนะการเลือกตั้งแน่นอนค่ะไม่รู้ว่าพรรครัฐบาลตอนนี้เนี่ยชื่อพลังประชารัฐหรือคุณทิมพิธาอยู่พลังประชารัฐกันแน่นะคะทำไมเขาไม่เป็น คือหนูก็เลยบอกว่าหนูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสิ่งที่หนูกำลังจะมีนิ่งในวันนั้นคือเกี่ยวกับการใช้กระสุนยางหรือการยิงต่อผู้ชุมนุมการสลายการชุมนุมตอนนั้นใช่ค่ะก็มันจะสื่อว่ายังไงคือจริงๆอะไรคือคำตอบที่หนูต้องการมานั้นเอาเข้าจริงหนูแอบจินตนาการไม่ได้เหมือนกันนะว่ารัฐบาลที่แล้วเขาจะตอบคำถามนี้ยังไงอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเสนอความรับผิดชอบค่ะคือเราจริงๆแหละเราต้องการสิ่งที่หนูต้องการจะได้ยินคืออะไรเราต้องการที่จะได้ยินว่าหนึ่งก็คือเราจะมีมาตรการชดเชยให้กับคนที่ได้รับผลกระทบได้รับความสูญเสียอะไรเงี้ยสองคือมีบทลงโทษนะคะต่อผู้กระทำสามก็คืออาจจะมีการเหมือนเป็นการลงนามสัญญาในปฏิญญาบางอย่างหรือว่าออกกฎข้อบังคับบางอย่างที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าต่อจากนี้มันจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมแบบนี้ความแรงของหนูก็มีอันนี้คือข่าวที่ประชาชนรู้จักมาก่อนคลิปนี้นางดังเลยฮะปรากฏอีกหนึ่งคลิปเขาบอกว่าทะเลาะกับใครทะเลาะได้อย่าทะเลาะกับคุณณวัฒน์อิสระไกรศรีโดยเด็ดขาดก็ไม่ทะเลาะนะทุกวันที่เจอกันก็ไลน์หาเขาอยู่ค่ะอ๋อโอเคมันน่าจะแบบมีความเข้าใจผิดกันนิดหน่อยคือมันกลายเป็นประเด็นดราม่าในวันที่เกี่ยวกับการดูดวงถูกต้องไหมคะวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นค่ะหนูยังไงก็ไม่ยอมดูค่ะเพราะอะไรลูกบางทีก็ดูให้มันจบไปซะ
จะต้องไปสร้างเรื่องสร้างราวทำไมตามหลักศาสนาก่อนศาสนาคือเขาไม่ดูดูใช่ไหมตามหลักศาสนาเขาสอนว่าไงไม่ดูค่ะเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเราเกิดมาเราเชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยพระเจ้าได้กำหนดสิ่งที่ดีที่สุดให้มาแล้วเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะไม่ถามอนาคตของเราจากคนอื่นเพราะเราจะถือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งกระซิบของมาหรือว่าซาตานก็ได้หนูก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วมีคริสเตียนบางคนที่อาจจะดูหรืออาจจะอะไรเพราะแต่ละคนก็มีข้อจำเขาเรียกว่าข้อกำหนดเล็กๆน้อยๆที่ปฏิบัติไม่เท่ากันแต่สำหรับเอ็มเนี่ยเอ็มไม่ดูเลยเพราะว่าเอ็มเคยเป็นคนที่ไม่รักชีวิตมากๆแล้ววินาทีที่เอ็มรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตวันพรุ่งนี้ต่อไปโดยที่ยังมีลมหายใจวันนั้นพระเจ้าอยู่ข้างเอ็มเพราะฉะนั้นเอ็มจะไม่ถามถึงชีวิตเอ็มจากใครในอนาคตใช่ค่ะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราหนูจะไม่ถามอีกเลยเมื่อก่อนหนูก็เคยดูให้มันจบๆไปแต่ว่าเรารู้สึกไม่ดีข้างในแล้วที่สำคัญก็คือส่วนตัวยังไม่เคยมีการดูดวงที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนมันตรงหรือว่ามันให้อะไรกับชีวิตเราแต่อันนี้ถ้าสมมติเอาอันนี้คือกิจกรรมที่คุณวัฒน์บอกเราไม่ใช่พราหมณ์เราก็อยู่ในพิธีพราหมณ์เราก็แค่จับไปเป็นกิจกรรมทำไมหนูไม่ทำให้มันจบๆไปซะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรากระทำอะไรบางอย่างต่อไปอะค่ะคนก็เข้าใจว่าเราไม่ต้องมีเหมือนเส้นแบ่งทางศาสนาก็ได้จะเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือการทำให้ทุกคนเป็นแบบเดียวกันไม่ใช่การเคารพความแตกต่างของแต่ละบุคคลมันก็จะไม่ใช่สังคมพหุศาสนาอย่างแท้จริงนั่นคือความคิดของหนูใช่ค่ะเพราะว่าหนูทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งแต่ที่ทำงานกับชนเผ่ากะเหรี่ยงแล้วก็อีกหลายๆชนเผ่าที่เขาถูกกดทับใช่ชาติพันธุ์ที่เขาถูกกดทับทางด้านศาสนาความเชื่อซึ่งเราเคย stand upเพื่อสิ่งนี้เพื่อให้เขาได้อยู่ในที่ของเขานะคะถ้าสมมติว่าวันนี้เรายอมจำนนกับเรื่องนี้มันก็เหมือนกับว่าทั้งหมดที่เราต่อสู้มามันไม่เคยมีความหมายแล้วคนที่เขาฝากความหวังไว้กับเราอีกตั้งเท่าไหร่คริสเตียนอีกตั้งเท่าไหร่ที่แบบรู้สึกเจ็บปวดกับเรื่องนี้มาตลอดชีวิตพี่อันนี้ก็คืออาจจะเคยแบบเรียนวิชาพระพุทธอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่เรียนวิชาพระพุทธแต่สำหรับพวกเอ็มพวกเอ็มต้องไปนั่งอยู่ตรงนั้นอะโดยที่มันเอ็มไม่รู้เอ็มจะไปทำอะไรพี่เข้าใจเอ็มใช่ไหมกับพวกชาติพันธุ์ไม่ใช่วิชาพระพุทธศาสนาอ๋อเป็นยังไงพระพุทธศาสนาคือเรียนรวมแต่เราศาสนาคริสต์แต่ว่าเราต้องไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนาคือจริงๆเมื่อก่อนอ่ะยังไม่ได้เป็นแต่มันก็มียังไม่ได้เลือกศาสนาใช่แต่มันมีความรู้สึกไงว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องเรียนรู้ในสิ่งนี้ทั้งที่เรารู้จักมันแต่เราอาจจะยังไม่ได้เชื่อถือหรือศรัทธาด้วยใจทำไมเราถึงไม่มีช่วงเวลาที่เราจะรู้จักเรียนรู้ทุกศาสนาทำไมถ้าเอางี้ทำไมวันสัมพันธ์ทางศาสนาพุทธอะค่ะต้องห้ามคนทุกศาสนากินเหล้าเลยทั้งที่หนูไม่ได้เข้าวัดกับพวกพี่ตอนไหนอันนี้คือคำถามของหนูอันนี้คือแบบหลักการพื้นฐานง่ายที่สุดที่เราจะเข้าใจว่าทำไมเราถึงถูกกดไว้ใต้ศาสนาพุทธประเทศเราคือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศไม่ค่ะมันไม่ได้อยู่ในธรรมนูญนะคะมันเป็นศาสนาที่เราเหมือนกับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรลูกก็เลยงงวินัยทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเวทีมันจะ global กันเนี่ยค่ะหรือมีความเป็นสากลอ่ะมันต้องปฏิบัติด้วยหลักความเชื่อไม่ใช่หลักความเชื่อหลักมนุษยธรรมสากลนะคะที่เขาเชื่อกันว่าเราควรจะทำแบบนี้เพื่อโอบรับคนทุกประเทศสากลสากลไม่อย่างนั้นที่อินโดนีเซียก็ใส่บิกินี่แล้วค่ะแต่ว่าอันนี้หนูก็เรียนกับเขาตรงๆพี่พยายามตรงพี่พยายามจะพี่พยายามนะว่าพี่พยายามจะต้องอยู่ในโลกของพวกหนูด้วยเหมือนกันเข้าใจว่าพี่อาจจะเป็นคนโบราณยุค80 90หรือยุค90 2000ต้องพยายามที่มันต้องทำแบบชัดเจนในทุกเรื่องที่เขาถามคือชัดเจนมีความเชื่อในคือเด็กทุกวันนี้ชัดเจนเห็นไหมฮะเขาถามว่าเขาถามกลับไปเหมือนกันเขาศาสนาคริสต์เอาตายแล้วแต่ผู้ใหญ่ทุกวันก็จัดเต็มดวงวันพระใหญ่จะมาเขาต้องอดกินเหล้านี่คือคำถาม for what กินที่บ้านได้เขาไม่ว่าแต่ร้านไม่เปิดให้กินเฉยๆก็ใช่ไงคะแต่ว่าทำไมถึงได้ปฏิบัติตามหลักของศาสนาเดียวทั้งที่จริงๆเราเป็นประเทศพหุวัฒนธรรมกับพหุศาสนาคือมันมีนัยยะของการแบ่งศาสนาหรือว่าแบ่งอำนาจทางศาสนาที่ไม่เท่ากันมาตั้งแต่ต้นแล้วปรากฏบางคนบอกเนี่ยสิ่งที่เขาคิดเชื่อไหมฮะคนอยากร่วมงานเขาเยอะกลายเป็นแบบคนอยากร่วมงานเขาเยอะหลายๆรายการติดต่อเด็กคนนี้มากกว่าตอนไปประกวดนางงามอีกก็จริงค่ะคนให้ความสนใจอันนั้นออกมาไม่ได้ด้วยค่ะพี่ อ๋อตอนที่ประกวดอยู่ก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆก็มีค่ะแต่ออกมาไม่ได้ต้องเก็บตัวใช่ไหมน้องเซมตอนนั้นค่ะใช่ค่ะโอ้หนูนี่ตรงดีจังเลยเนาะค่ะคือหนูคิดจะลงการเมืองไหมเนี่ยไม่ค่ะไม่ลงอ่ะลงซะหน่อยไหมไม่เอาค่ะคือหนูชอบขับเคลื่อนข้างนอกมากค่ะเดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์ไว้ให้อย่าเลยค่ะพี่ถือว่าขอใจเย็นๆน้องเขายังสนุกกับการเป็นนางงามอยู่พี่จะจำไว้ลูกพี่บอกแล้วตั้งแต่รายการที่พี่ทำพิธีกรต่อเพราะพี่ต้องไปอยู่ในโลกของเด็กลูกใหม่พอสมควรทั้งพี่ทั้งพี่น็อตนะลูกอีน็อตด้วยลูกแต่ก็ยังพี่อยู่ดีๆนะคะตอนนี้เป็นอีจะต้องอยู่ในโลกของเด็กพวกรุ่นหนูหนูพยายามเราจะต้องพยายามคิดบวกเพื่ออะไรนะเพื่อให้เรารู้สึกว่าหนึ่งคือเราเท่าทันโลกไม่อย่างนั้นนะคะพอความเร็วของโลกหรือว่าความคิดเจนใหม่มันมาแล้วเราถูกทิ้งไว้ข้างหลังอะเราจะรู้สึกเหมือนโลกไม่รักเราอะค่ะเราจะใช้ชีวิตไม่มีความสุข
ราจะรู้สึกเหมือนโลกไม่รักเราใช่เราจะรู้สึกทุกอย่างมันไม่แฟร์กับเราว่าอุ๊ยทำไมยุคสมัยนี้มันเป็นแบบนี้ทำไมเด็กคนนี้เขาไม่ทำกับเราเหมือนเด็กเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งที่ความจริงแล้วอะค่ะแต่ละยุคแต่ละแบบแต่ละสมัยอะมันอาจจะมีเหมือนแบบค่านิยมหรือว่านอร์มต่างๆในสังคมที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกันใช่เราก็ต้องอาจจะต้องพยายามทำความเข้าใจเพื่อที่เราจะรู้สึกว่าแบบเราอยู่ในปัจจุบันอะไม่ใช่ว่าเราถูกหลังอยู่ในอดีตคิวรุ่งโรจน์ของตัวเองซึ่งมันจะไม่กลับมาอีกแล้วเชื่อไหมพี่เพิ่งค้นพบอีกทีฟังเด็กพวกเนี้ยฉันถามว่าสัญลักษณ์ของความแก่ของมนุษย์เราคืออะไรรู้ไหมพี่ทำรายการเนี้ยพี่ตื่นเช้ามาพี่ทำรายการมา20ปีแล้วพี่รู้สึกพี่สักเซสค่ะแต่ถ้าตราบใดพี่รู้สึกว่าพี่ทำรายการแล้วพี่สักเซสคือพี่สัญลักษณ์ของความแก่มันคือพี่อะมันคงที่ไปหรอคะมันคงที่มันยึดติดกับความสำเร็จเดิมเนี่ยเหมือนเดิมทุกวันสมมติวันนี้ตื่นมาปุ๊บปิดแต่งหน้าทำผมพี่มีคนเอาใจพี่รอบเลยถ่ายรายการทีวีทุกอย่างฉากแสงเสียงมันดีเนาะเหมือนจะดีเนาะแต่ถ้าพี่รู้สึกว่ามันสำเร็จอยู่เฟลไม่กล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองนั่นแหละคือความแก่เกิดขึ้นแล้วมันต้องมีความท้าทายใช่ไหมคะเกิดความท้าทายมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพูดง่ายๆเถอะใช่ไหมคะน้องเชมแล้วก็ไม่คิดเลยอะว่าตัวเองจะเป็นที่รู้จักเพราะเราก็พูดจาแบบนี้มาทั้งชีวิตเนี่ยค่ะอ๋อไม่ใช่เพิ่งมาเป็นเพิ่งพูดอย่างนี้ทั้งชีวิตหนูพูดอย่างนี้มาตลอดเลยแต่ว่าเมื่อก่อนจะเหมือนไม่ได้มีคนมาชวนคุยคือไม่มีใครมาถามคำถามทัศนคติเราไม่ค่ะก็คุยกันเรื่องแบบการ์ตูนเกมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เคยมีใครมาถามหนูว่าคิดยังไงกับเรื่องนักการเมืองอะไรอะค่ะแต่เรามีความคิดคำถามและคำตอบในห่วงเราค่ะหนูว่าจริงๆทุกคนมีคำตอบกับทุกอย่างค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเคยถูกถามหรือเปล่าใช่ไหมและการที่จะพูดออกมาหรือเปล่ามากกว่าใช่ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับผมพอประกวดนางงามกลายเป็นนางงามสายสปีชคนรู้จักเพราะว่าเราเป็นคนที่สปีชตอบคำถามพูดเก่งตรงไปตรงมาตอนนั้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะช็อกค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆมีแต่คนบอกว่าเอ็มพูดไม่รู้เรื่องแต่พูดรู้เรื่องนะมันอาจจะมารู้เรื่องกับยุคปัจจุบันมั้งคะเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะแบบอุ๊ยทำไมเด็กคนนี้ความคิดประหลาดจังอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆเป็นคนจริงจังกับชีวิตไหมเป็นคนแบบทำอะไรแบบจริงจังตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีไหมจริงจังนะสุดชีวิตเลยเมื่อก่อนอยากเป็นนักวาดการ์ตูนมากก็คือเรียนสุดเลยเรียนศิลปะเรียนจนสุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเป็นนางแบบก็พยายามจนสุดเหมือนกันก็ทำทุกอย่างสุดจริงๆหนูเองเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวสิ่งแรกที่พี่รู้สึกจับตามองหนูจับตามองไงค่ะครั้งหนึ่งตอนชาติพันธ์ทำไมถึงมีการหยิบยกประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ซึ่งจริงๆแล้วปัญหาชาติพันธุ์ตอนนี้มีจริงๆนะฮะเรามีทั้งไทยใหญ่เรามีทั้งกาเรียงเรามีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบๆบ้านเราหมดซึ่งก็คงอยู่ดีมีสุขกันในลูกเราก็เคยคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเราเห็นแค่ในหนังสือเรียนนะคะเห็นในข่าวที่มันมีการนำเสนอออกมาเราก็จะมีความเชื่อตอนเด็กๆว่าชาติพันธุ์ที่ดีอ่ะคือชาติพันธุ์ที่เหมือนมีโครงการต่างๆนานาใช้ชีวิตภายในพื้นที่ที่จำกัดให้ส่วนชาติพันธุ์ที่ไม่ดีเนี่ยคือคนที่เร่ร่อนออกไปตัดไม้ทำลายป่าทำลายธรรมชาติของประเทศเราอะไรอย่างเงี้ยโครงการต่างๆที่จะช่วยทำให้ชาติพันธุ์แล้วทำไมคนพวกนี้ถึงไม่ไปอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็มีความเชื่ออย่างงี้จนกระทั่งตอนแรกเนี่ยเราเคลื่อนไหวเรื่องอื่นก่อนคือไม่เชิงว่าทำงานเคลื่อนไหวด้วยแต่ว่าช่วงนั้นมันมีการชุมนุมเยอะค่ะในรัฐบาลรัฐประหารที่ผ่านมาเราก็ออกไปแล้วก็มีการรู้จักกับคนข้างในอยู่บ้างที่เขาเป็นนักกิจกรรมคืองานนี้บังเอิญมากเพราะว่าจริงๆจะมีอีกคนไปแล้วบังเอิญเขาไม่ไปกระทันหันก็เลยโทรมาชวนเอ็มก็เลยโอเคได้เดี๋ยวหาข้อมูลเพราะตอนแรกจริงๆเราจะไปพูดเหมือนไปซัพพอร์ตเฉยๆอะไรอย่างนี้ค่ะแต่กลายไปว่าปาฐกถาวันนั้นน่ะมันบูมขึ้นมาก็เลยกลายไปว่าเราถูกคนด่าเยอะมากคือตอนแรกคือเราเข้าใจเรื่องราวของเขานะคะเรารู้ว่านี่มันเป็นปัญหามากเลยเราอยากจะรู้เพิ่มแต่พอโดนคนด่าปุ๊บอะเราเลยเข้าใจหัวอกของเขาจริงๆว่าการที่ต้องมีชีวิตอยู่อะอย่างได้รับความไม่เป็นธรรมแล้วก็โดนคนด่าอีกที่คุณพยายามจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมันรู้สึกยังไงเราก็เลยกลายเป็นลุยเรื่องชาติพันธุ์เต็มตัวก็เลยอินเรื่องภาษาชาวบ้านคืออินอินมากเลยอินอะไรหาคำตอบอะไรตั้งคำถามอะไรอยากจะได้คำตอบอะไรคือเอ็มอินตรงที่ตัวเราอะรู้สึกเหมือนเราเป็นคนนอกเป็นคนชายขอบในสังคมมาตลอดอย่างเป็นนางแบบก็ยังเป็นนางแบบที่ถือว่าเวียดเวียดอินเคสว่าแบบโอเคไม่ไปปาร์ตี้ไม่ค่อยทำอะไรที่เขาชอบกันอะไรกันไม่ค่อยทำอะไรที่เขาทำกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าสมมติอย่างเรื่องศาสนาอย่างเงี้ยเอ็มเนี่ยเป็นเอเชียสอยู่ช่วงนึงคืออาธิวานิยมไม่ได้นับถืออะไรเลยก็ถูกมองอีกว่าเวียดทั้งที่ตรงนั้นมันควรจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอเข้าใจว่าการที่ถูกผลักไปที่ขอบตลอดอ่ะไม่มีคนเห็นความสนใจของเสียงของเราอ่ะมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าปัญหาชาติพันธุ์โดยเฉพาะบางรอยเนี่ยมันรวมปัญหาเล็กๆทั้งหมดในประเทศไทยมันเหมือนเป็นไทยย่อยๆอ่ะค่ะที่แสดงให้เห็นถึงทุกปัญหาในสังคมที่คนไม่ตระหนักอยู่ในหมู่บ้านเดียวพอเราเริ่มอินแล้วเราเข้าไปช่วยในการเคลื่อนไหวกับพวกเขาอย่างไรบ้างจริงๆก็ตอนนั้นเริ่มจากไปชุมนุมเลยค่ะใกล้ที่สุดเพราะเอ็มมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเรายังทำอะไรไม่ได้มากเช่นเรามีงบ
จำกัดนะคะเรื่องเงินเรื่องเวลาเรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถหนึ่งคือลงชื่อนะคะช่วยสนับสนุนมูฟต่างๆได้สองก็คือช่วยกระจายข่าวสามคืออาจจะไปอยู่หน้างานให้เห็นว่าคนมันเยอะอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าหลักๆก็จะพยายามเอาเหมือนปัญหาที่เขาพบเจอจริงๆอ่ะออกมาเพื่อที่เราจะผลักดันด้านนโยบายกันต่อไปมาตีแผลให้สังคมได้รับรู้ว่าเออว่ะใช่ค่ะผู้หญิงกับปัญหาจริงนะแล้วก็คืออยากจะชวนทุกคนมาแก้ไขร่วมกันเพราะบางคนเขาจะรู้สึกเฮ้ยการต่อสู้มันเป็นเรื่องของความเริ่มล้ำคนกลุ่มเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันช่วยคนแค่กลุ่มเดียวแต่ความจริงถ้าเราแก้ไขนโยบายหรือว่าโครงสร้างประเทศอะค่ะให้มันแฟร์มากขึ้นกับคนทุกกลุ่มหรือว่าครอบคลุมอะมันจะไม่ใช่แค่ชาวบางกลอยที่ได้ชาติพันธุ์ที่อื่นกว่า60กลุ่มเนี่ยก็จะได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของคนเดียววันที่เธอพูดถูกทำไมเขาต้องอยู่พักออกไปอยู่ข้างกลางครั้งตามตะเข็บชายแดนทำไมเขาไม่มีโอกาสมาเช็คศูนย์กลางของพวกเราบ้างเขาก็อยากจะมีชีวิตเหมือนพวกเราบ้างแต่เขาจะถูกผลักดันออกไปคือจริงๆมีเด็กคนนึงอ่ะที่เอ็มสนิทมากเลยเป็นชาวบ้านบางกลอยเนี่ยแหละเขาพูดกับเอ็มว่าเขาไม่ได้ติดต่อเอ็มช่วงประกวดมิสแกรนด์เพราะเขาคิดว่าเอ็มน่าจะแบบไม่อยากช่วยเขาแล้วไปเดินตามความฝันอะไรเงี้ยซึ่งเอ็มก็บอกไปตามตรงว่าเอ็มยุ่งมากแล้วก็แจ้งภาคีเซบังกลอยไว้ว่าช่วงนั้นจะไม่ได้ทำเพียงแต่ว่าไม่เคยคิดเลยนะว่าไม่อยากช่วยแล้วก็แบบกลัวน้องเขาจะรู้สึกไม่ดีไงแต่เขาตอบเอ็มว่าเลยว่าพี่โมดำเขาบอกว่าพี่ไม่ต้องรู้สึกไม่ดีนะหนูก็เหงาที่พี่จากไปแต่หนูดีใจที่พี่เดินตามความฝันเพราะเด็กอย่างหนูอะอยู่ในหมู่บ้านอะหนูไม่มีสิทธิ์ฝันหนูไม่มีอนาคตด้วยซ้ำหนูแค่เห็นพี่ใช้ชีวิตหนูก็ดีใจแล้วเพราะฉะนั้นคุณดูนี่ฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าแต่ละพรรคการเมืองเขาพูดถึงชาติพันธุ์อะมันคืออะไรค่ะนี่แหละอันนี้เด็กคนนี้สรุปให้คุณฟังอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกที่ชาติพันธุ์เขาคือคนไทยเหมือนพวกเรานะฮะใช่ค่ะแต่เขาแค่ไม่มีโอกาสไม่มีสิทธิ์เหมือนแขวนพวกเราเขาก็อยากมาเป็นดาราใช่ๆเขาก็อยากมาเป็นนักแสดงเขาอาจจะหลอกกว่าสวยกว่าเราก็ได้เขาก็มีความฝันนะพี่จริงๆจริงๆคือมีในแบบที่เป็นแบบชาติพันธุ์เยอะมากเลยนะพื้นที่ภาคเหนืออย่างเงี้ยที่เบเวอรี่อันใหม่ก็เป็นชาติพันธุ์เลยวันนี้กลายเป็นว่าทำไมพวกชาติเพราะฉันคือนโยบายที่หลายพรรคก็พูดถึงชาติพันธุ์ว่าทำไมเขาก็เป็นคนเขาไม่มีโอกาสกลับมาของเราค่ะจริงๆมันจะมีควอทที่นักกิจกรรมชอบใช้ก็คือคนเท่ากันนะคะคือทุกคนเป็นคนเท่ากันจริงๆแล้วคำว่าชาติพันธุ์เนี่ยมันคือ ethnicity หรือประมาณว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่อยากจะเป็นสมมติมีคนเป็นไทม่อนไทย้วนไทลาวอะไรนี่คือชาติพันธุ์แต่กับชนพื้นเมืองหรือชนเผ่าพื้นเมืองอะค่ะมันจะเป็นชาติพันธุ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่ก็คือคุณต้องตกบ่มาที่นี้มีวัฒนธรรมกับพื้นที่นี้ถ้าคุณออกนอกพื้นที่หรือเสียประเพณีเนี่ยคุณจะเสียความเป็นตัวเอง